จานไม่ใช่นะถูกแค่20บาทแต่ก็ซื้อไป 2,000 นะก็ยินดีด้วยกับคนที่ถูกแล้วก็คนที่ไม่ถูกก็มีความหวังต่อใช่หรือไม่ครับอ่ะนี่คือชีวิตหนึ่งผมเองก็ซื้อเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ตรวจนะฮะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเอาละในช่วงของชั่วโมงผมเนี่ยนะต้องบอกว่ามีทั้งนะฮะในการบรรยายแล้วก็ในการทำเวิร์กช็อปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหัวข้อที่อยากจะคุยมานานละนะครับอยากจะคุยมานานละแต่ก่อนอื่นเรามีข้อตกลงกันเล็กน้อยได้ไหมครับได้ไหมครับได้ค่ะคืออย่างนี้ฮะการบรรยายของผมเนี่ยประมาณสักไม่เกิน45นาทีนะครับแต่ผมเป็นขอ45นาทีที่ท่านไม่ยกโทรศัพท์มือถือมาไลฟ์สดได้ไหมฮะได้เพราะผมของงดไลฟ์สดเพราะอะไรฮะเราไลฟ์ไปปุ๊บคนไม่ได้มาถามว่าเขาได้ดูแต่เขาเสียตังค์ไหมเขาเสียตังค์ไหมแล้วเราเสียไหมไม่ควรให้เขารู้ครับใช่ไม่ใช่ครับจริงไหมเพราะการคิดเงินล้านเงินแสนเนี่ยมันไม่ได้คิดกันเล่นๆใช่หรือไม่ใช่ครับเราจะมานั่งไลฟ์ให้คนอื่นดูทำไมครับเราควรต้องดูก่อนใช่หรือไม่ครับถึงจะเอาไปคุยกับเขาได้เพราะนั้นงดไลฟ์สดโอเคไหมครับตกลงนะใครไลฟ์สดขอให้งวดหน้าไม่ถูกหวยหลายคนบอกว่านี่ก็ไม่ถูกแล้วฮะวันนี้เราก็ไลฟ์สดแต่เราจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาครับท่านใดมีโทรศัพท์ไหมมีท่านเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดหมวดเป็นเครื่องคิดเลขครับเพราะเราคิดเงินล้านเนี่ยแน่นอนครับท่านนับนิ้วครบไหมไม่ครบแน่นอนหลายคนยกเท้าขึ้นมานับต่อยังไม่ครบเลยนะฮะเพราะนั้นในวันนี้เราจะใช้โทรศัพท์เป็นการนำเสนอแล้วก็เป็นการคิดไปด้วยซึ่งในโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโพสเครื่องคิดเลขแล้วใช่ไม่ใช่ครับมันสามารถที่คิดได้เลยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการใช้คิดนะครับตัวเลขเพราะนั้นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่คิดตัวเลขอะครับพร้อมไหมครับพร้อมโอ้โหฟังแล้วพร้อมหลายคนเตรียมจิ้มเลยนะนอกจากติ้มแล้วต้องเตรียมสมุดปากกาด้วยนะครับเพราะว่าการคิดเงินล้านไม่ได้คิดกันเล่นๆใช่ไม่ใช่ครับหลายคนบอกขนาดวันที่1ตั้งแต่วันที่2ยันถึงวันที่16เนี่ยนะครับยังลุ้นกันตั้งนานว่าจะซื้อเลขอะไรใช่หรือไม่ครับสุดท้ายมันยังไม่ถูกเลยแค่6ตัวเองนะแค่หลักแสนเองนะตอนนี้เราจะคิดหลักล้านเพราะฉะนั้นสมาธิต้องอยู่กับตัวใช่ไม่ใช่ครับนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราพร้อมกันไปเลยนะครับวันนี้นะครับผมเชื่ออย่างยิ่งว่าคนที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเขาต้องคิดต่างกับเราใช่ไม่ใช่ครับมีหลายอย่างครับที่ผมมีโอกาสได้เจอคนที่ร่ำรวยนะครับคือมากกว่าผมมีเงินมากกว่าผมนะครับผมก็นั่งฟังเขาวิธีคิดวิธีทำงานหรือกว่าที่เขาจะมาประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะมากท่านคิดว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยก่อนแรกเลยก่อนที่จะมาซื้อที่ดินเนี่ยท่านว่าก่อนแรกเขาลำบากมาก่อนไหมครับลำบากมาก่อนเพราะนั้นคนที่ร่ำรวยในปัจจุบันเนี่ยลำบากมาก่อนทั้งนั้นเลยครับแต่เขามีความคิดอยู่อย่างนึงคือว่าคนรวยเขาจะคิดว่าเขาสามารถควบคุมชีวิตของเราเองได้ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเราเป็นคนจนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่านะครับคนจนจะไม่เชื่อครับจะถูกว่าตัวเองอะลิขิตนะครับคนรวยก็คิดว่าทุ่มเทเท่านั้นถึงจะรวยครับใช่ไหมใช่ครับนี่คือแนวคิดของคนรวยนะมหาเศรษฐีทุกคนคิดแบบนี้เลยคิดใหญ่ทั้งนั้นอะถ้าคิดเล็กจะไม่รวยใช่ไหมใช่ครับวันนี้ผมชวนคิดเงินล้านโอ้โหจันตั้งล้านนึงเหรอมันยากอ่ะแสดงว่าเราคิดเล็กก็คิดใหญ่ครับคิดเล็กครับแล้วเราจะได้ไหมไม่ได้วันนี้ท่านเจอใครก็แล้วแต่ถ้าคุยชวนกันคุยเรื่องเงินหมื่นเงินแสนหรือเงินล้านถ้าเขาบอกโอ้ยมันไม่ได้หรอกถ้าไม่ต้องคุยเขาแสดงว่าเขาคิดเล็กใช่ไม่ใช่ครับวันนี้ต้องหาคนที่คิดใหญ่นั่นครับถึงจะประสบความสำเร็จได้ครับคนร่ำรวยเขาจะมุ่งนะฮะมุ่งหาโอกาสแต่คนจนเนี่ยนะครับจะไม่สนใจโอกาสที่ให้มาอันนี้เป็นหัวข้อที่ท่านไปดูได้นะครับเป็นหัวข้อสำหรับคนที่คนรวยเขาคิดกันทั้งเลยคนรวยคิดว่าปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เขาสนใจแต่คนจนคิดว่าปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งอุปสรรคใช่ไหมครับอันนี้หลักการง่ายๆเลยนะหลักการง่ายๆแต่ผมชอบอยู่อย่างนึงคือการที่คิดจะรวยได้ต้องคิดใหญ่ครับคิดใหญ่เท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้หลายๆคนเข้ามาเรียนวันนี้นะครับก็เชื่อว่ากลับไปก็น่าอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไม่ใช่ครับนะเดี๋ยวเราก็มานั่งคุยกันก่อนครับอ่ะไปดูกันครับเขาบอกว่าเหนื่อยชั่วคราวแต่สบายชั่วโคตรครับเอาไปว่าถึงโคตรเลยนะลูกหลานสบายได้วันนี้เจ้าสัวหลายๆคนเป็นไงฮะแรกๆเหนื่อยไหมเจ้าของ CP เหนื่อยไหมครับแต่ตอนนี้สบายชั่วโคตรครับและหลายๆโคตรด้วยใช่หรือไม่ครับนั่นแหละต้องเหนื่อยก่อนครับไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่เหนื่อยจริงไม่จริงครับต้องเหนื่อยนั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี้ถ้าเรายอมเหนื่อยช่วงแรกๆนะครับมันก็ต้องมีระยะเวลา3เดือน6เดือน9เดือน12เดือน1ปี2ปีหลายคนบอกว่าเหนื่อยเท่าไหร่ล่ะวันนี้ถ้าเหนื่อยมากที่สุดนะครับใช้เวลาให้น้อยที่สุด
ความสบายของเราก็จะได้ยาวนานใช่ไม่ใช่ครับถ้าทำกิฟต์ฟรีนคิดว่าจะเหนื่อยสักเท่าไหร่ดีครับขณะสมมุติต้องการได้เงินหนึ่งล้านเนี่ยรายได้เดือนละล้านเนี่ยท่านก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่จิงบอก2ปีอ่ะมีใครให้เท่าไหร่ครับ5ปีมีคน2ปีมี5ปีมีอะไรครับมีคิดต่างกว่านั้นไหม10ปีเอาต่างกันไหมมาละเว้ยเอ้ยมาละว่ะ10ปีเอาเริ่มลดลงมาบ้างละ10ปีมายูราจะบอกว่าจ้าท่านคิดต่อว่ารายได้หลักล้านมันมีจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ต้องยอมแล้วว่าผมชวนคุยคิดใหญ่ไม่ได้คิดเล็กใช่ไม่ใช่ครับนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆเหล่านั้นนั้นอาชีพที่จะทำให้เราร่ำรวยได้ท่านว่ามีอาชีพอะไรครับใน3เดือน6เดือนหรือใน1ปีเอามาละเว้ยเอ้ยมาละว่ามาอยู่เอ้ยมาอยู่ราจันจันจันขายบ้านขายคอนโดรวยไหมฮะขายที่ดินรวยไหมรวยอาชีพขายแต่ถ้าอาชีพขายเวลาอย่างเช่นงานประจำมันไม่อาจจะรวยได้แต่มันอยู่ได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่สำเร็จหรือคนที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคุณหมอต้อยก็ดีก็ทำอาชีพจากการค้าขายใช่ไหมใช่ครับเพราะเป็นคุณหมอไม่รวยแหละก็ต้องทำธุรกิจเครือข่ายต้องทำค้าขายใช่ไหมใช่ครับเนี่ยธุรกิจนี้เลยน่าสนใจแต่ทุกอาชีพต้องขายหมดครับจะขายของจะขายความรู้จะขายบริการหรือจะขายแนวคิดใช่ไหมใช่ครับวันนี้ผมจะชวนท่านขายแนวคิดกันนะครับนั้นเนี่ยเราไปดูกันก่อนครับสิ่งหนึ่งที่เราจะขายได้คือสินค้าใช่ไหมใช่ครับนี่คือสำคัญที่สุดครับสินค้าเขาบอกว่ามีสินค้าอยู่สองประเภทที่ขายยังไงก็ไม่เจ๊งอันนี้เรารู้ก่อนนะสินค้าสี่ประเภทมีอะไรบ้างไปไวๆเลยครับเขาบอกประเภทที่หนึ่งคือสินค้าอุปโภคบริโภคครับแปลว่าต้องใช้ทุกวันน่ะไม่มีเจ๊งครับไม้จิ้มฟันเจ๊งไหมไม่เจ๊งทำไมนะฮะเพราะทุกคนหลายคนพออายุเลขเข้าเลข4เมื่อไหร่ต้องหามหาไม้จิ้มฟันกระดาษเช็ดชู่มาละวะไม่เจ๊งกระดาษอาจจะเจ๊งได้นะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีอย่างอื่นจดได้ใช่หรือไม่ครับยาสีฟันเจ๊งไหมไม่เจ๊งตราบใดที่คนยังมีฟันอยู่แปรงสีฟันเจ๊งไหมครับไม่เจ๊งครับเพราะนั้นเนี่ยสินค้าพวกนี้จะไม่เจ๊งครับเป็นสินค้าที่ใช้กันแม้แต่กาแฟก็ไม่มีวันเจ๊งครับผมนั่งอยู่กับอาจารย์ข้างหลังพี่สมัครเนี่ยกาแฟวันหนึ่ง 3-4 แก้ว2คนนี่6แก้วคิดดูครับกินกันเป็นน้ำเลยฮะชวนกินแต่กาแฟนั่นแหละฮะโอ้โหคงจะรวยน่าดูแต่เชื่อว่าวันนี้กาแฟคนดื่มกันทุกวันใช่ไม่ใช่ครับเพราะนั้นวันนี้ไม่มีเจ๊งครับถึงพีวีจะน้อยแต่ก็ดื่มทุกวันใช่ไม่ใช่ครับเพราะนั้นของใช้ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในครัวเรือนทุกๆอย่างที่หลายคนพรีเซนต์บนเวทีแห่งนี้มาเนี่ยต้องบอกเลยนั่นแหละคือสินค้าที่ไม่มีวันเจ๊งครับแต่เดี๋ยวผมจะเอามาผูกว่าทำยังไงเราจะหารายได้จากสินค้าพวกนี้เดือนละแสนเดือนละล้านกันแต่เรารู้ก่อนว่าสินค้าพวกนี้ยังไงก็ไม่เจ๊งครับต่อมาสินค้าประเภทที่สองครับไม่เจ๊งเหมือนกันครับสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาครับอะไรที่แก้ปัญหาให้คนจะสนใจใช่ไม่ใช่ครับสินค้าที่ช่วยแก้ครับมีฝ้าแล้วมียารักษาแก้ฝ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็มีอาหารเสริมป้องกันหรือแก้ใช่ไหมครับอ้วนอยากให้ผอมมีพุงอยากให้พุงหายก็มีสินค้าพวกนี้มีผมร่วงอยากให้ผมดกอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นสินค้าที่เราบอกว่าเป็นสินค้าแก้ปัญหานะฮะเหมือนพี่หมูที่พูดไปเพราะนั้นวันนี้สินค้าพวกนี้ไม่มีวันเจ๊งอะไรที่ดำก็อยากให้ขาวนะฮะไม่มีวันเจ๊งแน่นอนนะวันนี้นะฮะนี่ชัดเจนแล้วฮะไม่มีวันเจ๊งนะครับสินค้าที่ลูกๆเตี้ยอยากให้ลูกสูงนะฮะสมองอยากให้ฉลาดดูโทรศัพท์บ่อยๆไม่อยากให้สายตาลูกเกิดอาการในวันข้างหน้านี่คือสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาทำไมเพจบางเพจขายอาหารเสริมเด็กทำไมถึงขายดีครับเพราะคนที่ซื้อเด็กซื้อหรือแม่ซื้อครับทำไมแม่ซื้อครับเพราะนั่นแหละสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาหรือป้องกันไม่มีวันเจ๊งสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งครับสินค้าที่ความสวยความงามแล้วก็สินค้าตามเทศกาลอันนี้ก็ไม่มีวันเจ๊งครับอะไรครับความสวยความงามออกจากบ้านใครไม่ทาลิปสติกบ้าง
ไม่มีครับไม่มีใครไม่ลองพื้นไม่มีใครเขียนคิ้วเขียนต้องเขียนคิ้วเขียนตาก่อนจะออกจากบ้านฉีดน้ำหอมไหมครับทาแป้งไหมครับสินค้าพวกนี้ไม่มีวันเจ๊งครับสินค้าพวกนี้ไม่มีวันเจ๊งสินค้าตามเทศกาลก็ไม่มีวันเจ๊งเพราะเมืองไทยเทศกาลเยอะไหมครับเยอะโอ้โหเดี๋ยวก็วันเกิดเดี๋ยวก็ขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวก็เยอะแยะไปหมดเลยท่านจงใช้สินค้าพวกนี้มาทำเป็นกระเช้ายิ่งใกล้ปีใหม่ใกล้อะไรนี่นะฮะถ้าท่านได้องค์กรดีๆมาเนี่ยท่านได้เยอะเลยนะเยอะเลยนะครับนี่คือสินค้าอย่างหนึ่งผมอยู่พิษณุโลกเนี่ยตอนที่ผมไปบวชเนี่ยพระอาจารย์ทุกวันเนี่ยสั่งของผมทุกเดือนเลยนะทวีปนะโยมวีปอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่กรุงเทพครับโยมให้เด็กที่สาขาพิโลกทำกระเช้าให้หน่อยผู้ใหญ่จะมาคือลูกศิษย์ลูกหามานึกออกครับลูกศิษย์ลูกหามาบริจาคไหมแสนห้าหมื่นสองแสนเอาอะไรให้ดีอ่ะของใช้ฮะทำเป็นกระเช้าสวยๆให้นะครับสั่งเดือนหนึ่งสองกระเช้า10กระเช้า20กระเช้านี่ก็เป็นอีกอย่างนึงนะเพราะนั้นวันนี้เรื่องเทศกาลไม่มีวันเจ๊งใช่ไหมใช่ครับสินค้ากลุ่มสุดท้ายครับที่ไม่มีวันเจ๊งคือสินค้าที่ตามกระแสครับเมื่อไหร่มีโฆษณาเป็นไงฮะคนซื้อไหมซื้อเลซิตินนะฮะพอเพจออกดังๆปุ๊บเป็นไงฮะโอ้โหผมไปตามสาขาเนี่ยถือมาโทรศัพท์มาเลยฮะเขานึกว่าผมเป็นพนักงานนั่นแหละแต่ก่อนผมพนักงานแหละน้องๆ นะฮะโอ้โหเขาเห็นหน้าเราดีเด็กอยู่นะฮะเนี่ยเอาแบบนี้ให้หน่อยเอาแบบนี้ให้หน่อยเนี่ยเนี่ยที่แบบนี้ให้หน่อยมีรหัสไหมครับอ๋อสมัครนานแล้วค่ะหาชื่อให้หน่อยได้ไหมคะเซิร์ชมาโอ้โหโทษทีครับสมัครเมื่อ10ปีที่แล้วครับแต่เพิ่งมาซื้อเพราะว่าสื่อโฆษณามันออกไปเยอะใช่หรือไม่ครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งว่ากระแสนะครับมันทำให้คนเนี่ยกลับมาซื้อรวมถึงคนที่ยังไม่เคยสมัครก็สนใจใช่หรือไม่ครับนะเลยเราเลยทำเพจออนไลน์กันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันเอาละครับวันนี้ผมพูดถึงเรื่อง4ตัวไปแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้สินค้า4กลุ่มนี้ถ้าท่านอยากรวยท่านเปิดโรงงานทำเองไหวไหมครับไม่ไหวครับเปิดไม่ไหวครับวันนี้บริษัทที่มีแบรนด์ยักษ์ใหญ่จริงๆมีไม่กี่แบรนด์ในเมืองไทยใช่ไหมใช่ครับคนส่วนใหญ่พอจะไปทำธุรกิจแบบนี้แล้วไม่มีทุนที่จะทำแบบนี้แต่อยากได้อะก็จำเป็นต้องหันไปทำธุรกิจเครือข่ายครับเพราะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาจะมีสินค้าไว้ให้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแอมเวย์เขาก็มีหลายๆบริษัทก็มีสินค้าเพราะนั้นวันนี้เราแค่เอาตัวเองน่ะมาเป็นหุ้นส่วนครับแล้วเป็นบริษัทลูกต่อจากบริษัทแม่ท่านเองเหมือนกิฟฟรีนท่านลงทุนกิฟฟรีนเท่าไหร่ครับ180มันอยู่ที่ว่า180ท่านจะทำให้มันเป็น180ล้านหรือว่าจะเอา 1,800 บาทใช่ไม่ใช่ครับอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดครับหมอต้อยไม่ได้กำหนดให้เรานะใช่ไหมครับอัพไลน์นะครับไม่ได้กำหนดเราพี่สุไม่ได้กำหนดให้เราไอพี่เดือนนี้เอาแค่1,500พอนะใช่ไม่ใช่ครับไม่มีใครกำหนดครับอยู่ที่ใครครับอยู่ที่เราเพราะนั้นเราก็เลยต้องมาทำโปรแกรมเงินล้านของเราออกขึ้นมาว่าทำยังไงเราถึงจะมีรายได้หลักล้านครับแต่ก่อนอื่นถ้าเราจะทำธุรกิจเครือข่ายแน่นอนครับยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเลือกจัดสรรคนที่สนใจครับเพราะวันนี้หาทั่วไปหวานแหไม่ได้แล้วฮะยิ่งหวานยิ่งเหนื่อยไหมฮะดึงขึ้นมาไม่ได้เลยนะตอนนี้เราต้องรู้เลยว่าวันนี้เราต้องปรับปรุงใหม่ครับเขาบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยนี่ล่าสุดครับดูเมื่อตอนเช้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับโดยแนวโน้มแล้วเนี่ยฮะหนี้ในครัวเรือนสูงขึ้นครับสูงขึ้น 78% เป็นอันดับ2ของเอเชียนะฮะเนี่ยเกาหลีแล้วก็มีประเทศไทยฮะ78ตอนนี้นะฮะหนี้ในครัวเรือนของไทยแบกเนี่ยประมาณ12ล้านล้านบาทครับหลายคนก็ยังสงสัยเอ๊ะมันเป็นได้ยังไงอะแปลว่าวันนี้คนไทยเป็นหนี้เยอะขึ้นไหมครับหนี้อะไรบ้าง1ซื้อบ้านไงฮะตอนนี้ออกมาใหม่แกใช่ไหมครับดอกเบี้ยถูกแต่มันไม่ได้ถูกเดือน2เดือนใช่ไม่ใช่พี่มันถูกที30ปี40ปีหรือ25ปีนู่นน่ะต้องผ่อนไปอีกยาวครับใช่มั้ยฮะซื้อรถใหม่มั้ยฮะโอ้โหรถออกมาเปลี่ยนโทรศัพท์ซื้อใหม่มั้ยไม่เปลี่ยนครับทุกอย่างที่เกิดจากการใช้เงินเยอะๆหรือแม้แต่บัตรเครดิตท่านไปดูในห้างอ่ะคนรูดบัตรไหมรูดบัตรแล้วก็จ่ายขั้นต่ำดอกเบี้ยแพงไหมครับนั่นแหละครับคือเงินในครอบครัวที่ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นครับเพราะนั้นวันนี้จับง่ายๆเลยครับอยากหาคนมาทำธุรกิจหาคนที่มีบัตรเครดิตก่อนเลยอันดับเบื้องต้นจบไหมฮะเนี่ยถ้าใครไม่มีบัตรท่านไม่ต้องคุยก็ได้ถ้าหมายถึงจะเอาเงินล้านนะเพราะคนมีบัตรเครดิตแสดงว่าเป็นคนที่มีเครดิตในธนาคารครับแต่ว่ายังมีภาระหนี้สินไหมยังมีทั้งนั้นโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือกลุ่มแรกที่ท่านจะต้องจับ
จับเสร็จแล้วคุยอะไรครับแน่นอนครับนี่คือสถิติที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับเราไปดูครับวันนี้ทำไมบริษัทขายตรงในเมืองไทยเนี่ยมี10แบรนด์ใหญ่ๆนะ10แบรนด์ใหญ่ๆซึ่งปีนี้ก็มาลุ้นต่อว่าแต่ละแบรนด์ใครจะขึ้นใครจะลงมันต้องสรุปครับเพราะว่าต้องมีการเสียภาษีใช่ไหมใช่ครับแล้วปีนี้หนักครับต้องจับประเด็นเรื่องเสียภาษีอย่างหนักพอสมควรเพราะอะไรฮะเพราะทุกวันนี้ขายออนไลน์กันเยอะไหมมันต้องมีการจับเพราะนั่นคือเงินของรัฐบาลนะใช่ไม่ใช่ครับเขาต้องตรวจนะฮะเพราะนั้นปีนี้เราต้องมาดูว่าบริษัทไหนจะเป็นอะไรอ่ะนี่คือปี61ครับปีที่แล้ว10แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยอันดับที่1 Amway ครับ2 Gifarin ครับนะครับ2 Gifarin 3ก็ไมโซเหรียญเนี่ยตามเนี้ย10อันดับนะครับแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีสินค้าดีอย่างที่พี่หมูบอกมีแผนการตลาดที่ดีใช่ไม่ใช่ครับแต่อยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบและดูที่เราวิเคราะห์ว่าแผนการตลาดแต่ละบริษัทมันเป็นยังไงวันนี้ผมขออนุญาตคุยของธุรกิจพี่เราหน่อยผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ผมอยากจะเรียนถามว่าวันนี้ Amway ดีนะครับแต่ของ Amway กับของเราอันไหนแพงกว่ากัน Amway แผนการตลาดครับของเขาของเราอันไหน PB เต็มครับการรักษาตำแหน่งรักษายอดของเรารักษาไหมครับแต่ตำแหน่งของเราไม่ลดต้องเข้าใจตรงนี้ฮะยังรักษาทุกตำแหน่งไม่งั้นบริษัทเจ๊งใช่ไม่ใช่ครับแต่มีลิมิตว่าเท่าไหร่โกสตาร์เท่าไหร่ครับ1,500ก็ไม่ได้แปลว่าซื้อเองยอดคนใหม่เข้ามาก็ถือว่าสะสมได้ใช่หรือไม่ครับทำความเข้าใจดีๆไม่มีหรอกบริษัทไม่รักษายอดอยู่สัตว์นั้นอยู่ไม่ได้ทุกบริษัทต้องมีการรักษายอดครับแต่อยู่พื้นฐานว่าตำแหน่งของเราไม่ต้องรักษาตำแหน่งของเราขึ้นแล้วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นรวมถึง PV เต็มหรือจ่ายเงินปันผลนั้นต้องดูแผนรายได้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราลองเข้าใจก่อนเพราะนั้นวันนี้ทำไมประเทศไทยยังมียอดของ Amway ตั้ง19,000 ล้านแสดงว่ามีคนซื้อของอยู่ใช่ไหมล่ะใช่แสดงว่าวันนี้ Gifarin ของเราก็น่าจะซื้อได้นี่ใช่ไม่ใช่ครับเอาละอันนี้คือเป็นแบงค์ต้นว่าวันนี้ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ย Gifarin ขายไม่ได้หรอกเศรษฐกิจไม่ดีอย่าลืมครับดูพี่ของเราบริษัทพี่ของเราจะมีคนซื้ออยู่ไหมฮะเพราะนั้นของเราก็ยังขายได้ใช่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูต่อนะครับทีนี้เราไปดูต่อครับทำธุรกิจอะไรให้ได้เงินล้านที่สำคัญที่สุดก็คือท่านต้องดูเรื่องแผนก่อนครับถ้าอยากทำธุรกิจแล้วให้ได้เงินล้านอันดับต้นๆขอดูแผนการตลาดก่อนใช่ไหมใช่ครับเหมือนตะกี้นะครับคุณชายมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้ผมพูดเรื่องแผนเงินล้านเข้ามาดูนะฮะแผนธุรกิจสำคัญที่สุดครับจะทำอะไรดูไว้ก่อนแผนธุรกิจสำคัญขนาดไหนท่านก็จะรู้อยู่แล้วฮะบอนซินโกเนี่ยนะครับอย่างที่คุณชายไปบอก10-15แล้วก็ 25% แต่ถ้าจะเอาเงินล้านท่านต้องดูตรงนี้ครับท่านดูเป็นพาราไดซ์ต้องมีโกตัวตนกี่คนครับโกตัวตนแค่10คนเท่านั้นครับอีก10คนเป็น100ก็ได้ใช่หรือไม่ครับแต่ถ้าอยากให้เต็มก็ใส่ให้ได้20คนครับสรุปแล้วอยากได้เงินล้านขอให้คนคิดใหญ่เหมือนเราเนี่ยนะครับรวมเราหนึ่งทั้งหมด21คนครับ21คนโอเคไหมครับเราหนึ่งหามาอีกเท่าไหร่ครับ20ครับ20คนพอครับเกินกว่านั้นตัดออกครับเพราะเรารับแค่นั่นคือหลักง่ายๆครับถ้าอยากได้เงินล้านหาคนคิดใหญ่เหมือนเราให้ได้20คนครับครบ20คนเมื่อไหร่ค่อยคุยกันถ้า20คนเข้าใจคิดใหญ่เหมือนเราขึ้นโกลสตาร์แน่นอนครับคนละ45,000จะขึ้นแบบไหนว่าไปอีกอย่างนึงท่านว่าท่านเป็นพาราไดซ์ยังครับเป็นแล้วครับหน้าที่ต่อมาคืออะไรครับบริหารจัดการนะครับถ้าท่านมีบริษัทแล้วมีบริษัทลูก20บริษัทหน้าที่คือทำยังไงให้บริษัทลูกมีกำไรครับไม่ใช่เรามีกำไรนะทำให้20โกสตาร์มีกำไรซึ่งวันนี้ผมบอกละมีกำไรหลักแสนได้ภายในไม่เกิน3เดือนครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดพาราไดซ์ถ้าเกิดว่าโกของเรามีรายได้หลักแสนต่อเดือนแสดงว่าเขาจะมีโอกาสเป็นพาราไดซ์ใช่หรือไม่ครับเพราะนั้นหน้าที่ต่อมาคือเมื่อเรามีพาราไดซ์นะครับครบ15พาเป็นอะไรครับเป็นไดมอนด์ครับแน่นอนครับ20อาจจะหายไป5แต่15ยังอยู่เป็นไดมอนด์หรือยังครับเป็นไดมอนด์แล้วครับแล้วท่านมาดูผลประโยชน์ของกิฟฟอรีนนะอ่ะเอาแค่พาราไดซ์ก่อนลูกติดตัว 10% ครับถ้าเป็นพาลูกพา50ตังค์นะครับเป็นชั้นหลานเหลนหลนยาวตลอดสาย6บาทสรุปแล้วท่านเป็นพาราไดซ์เนี่ยฮะท่านมีนะครับแพสซีฟอินคัมถึง16บาท50ตังค์นะร้อยละนะฮะ
ร้อยละ16.50ซึ่งมันมากกว่าฝากเงินในแบงก์นะครับตอนนี้ฝากแบงก์เท่าไหร่ครับเฮียบาทกว่าใช่ไหมครับอันนี้ร้อยละ16บาทกว่าแต่ถ้าเป็นไดมอนด์เหมือนพี่หมูครับ10บวก1บวกอีก6นี่บวกนี่อีกนะรวมแล้วประมาณเกือบ17 18บาทอ่ะ10กว่าบาทฮะร้อยละนี่คือตำแหน่งที่สูงสุดแล้วก็สร้างรายได้หลักล้านจริงๆครับเพราะนั้นผมให้มองอยู่2อย่าง1หาคนที่คิดใหญ่เหมือนเราให้ได้กี่คนครับ20ครับนะครับเท่านั้นเองอ่ะทีนี้เราไปดูกันต่อครับนะครับนี่คือหลักการง่ายๆครับผมจะให้ดูคำว่าเครือข่ายถ้าคน20คนของเราเข้าใจแล้วมีการส่งต่ออย่างถูกต้องอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือรายได้ตอนนี้นะครับมีเพื่อนท่านหลายคนเคยถามไหมว่าเฮ้ยกิฟฟอรีนเป็นไงบ้างถามไหมครับถามเป็นไงบ้างครับพี่กิฟฟอรีนดีไหมเขาก็ตอบดีสมมุติผมเป็นเพื่อนท่านถามเฮ้ยเธอเป็นไงบ้างกิฟฟอรีนฝั่งนู้นเป็นไงบ้างกิฟฟอรีนอ่ะดีฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับดีโอ้ยดีสุดยอดเราก็ได้ยินประมาณนี้แต่ยุคนี้ผมไปนั่งฟังบริษัทไบนารี่บริษัทหนึ่งเขาไม่ได้พูดคำว่าดีเลยนะทุกวันนี้ต้องใช้หลักฐานในการคุยกันครับต้องมีหลักฐานในการคุยกันถ้าถามว่ากิฟฟอรีนเป็นไงบ้างทวีปผมบอกว่าอ๋อขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนี้เลยผมบอกเลยนะวันนี้ผ่านมา6เดือนนะผมมีกำไรจากกิฟฟอรีนมหาศาลเลยท่านดูสเตทเมนต์คนนี้นะครับท่านจะเห็นไหมฮะปิดไฟไหมฮะเห็นไหมฮะไม่เห็นนะฮะต้องปิดไฟหน่อยไหมฮะมีไฟข้างหน้าปิดลงได้ไหมฮะอันนี้เป็นสเตทเมนต์ของสมาชิกสปป.ลาวซึ่งผมเจอเมื่อเดือน6คือเดือนมิถุนาซึ่งเดี๋ยววันที่5-6นี้ผมก็บินไปที่มุกดาหารสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยนี่ไงเขามาบอกผมว่าอาจารย์มีแต่ผู้บริโภคไม่มีนักธุรกิจตามมาเลยค่ะเป็นพาราไดซ์ผมก็เลยถามในขอดูสเตทเมนต์หน่อยสิท่านดูนะครับสิ่งที่ผมให้ดูอันนี้คือ6เดือนนะครับมิถุนารอบ2ครับมิถุนารอบ2มีใครถามเรากิฟฟอรีนเป็นไงบ้างเราบอกไปเลยนี่ผ่านมา6เดือนผ่านมาแค่6เดือนเราได้กำไรจากกิฟฟอรีนเราได้กำไรจากการถือหุ้นกิฟฟอรีนสูงถึง473,767.79 บาทครับมีใครเคยเก็บสเตทเมนต์นี้ไว้ฮะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับบริษัทไบนารี่บริษัทที่ผมไปนั่งฟังเขาคุยเรื่องตัวเลขนะฮะแต่เขาไม่มีหลักฐานแต่ของเราหลักฐานไหมฮะผมอยากจะแนะนำว่าพอครบรอบ2เมื่อไหร่ช่วยเอาไปเคลือบใส่แฟ้มหรือถ่ายติดโทรศัพท์ไว้นะฮะนี่คือสิ่งที่ยังบอกว่ามันจะพาให้เราสู่เงินล้านไงฮะถ้าวันนี้มีคนถามกิฟฟอรีนไงบ้างนี่ผ่านมา6เดือนเราได้กำไรไป4,700,000 เรามาดู4,700,000มาจากไหนมาจากยอดผู้บริโภคตรงนี้ครับตรงนี้ฮะชี้เขาเห็นครับนี่คือยอดของผู้บริโภคครับเดือนนี้เขามีผู้บริโภคอยู่489,987.51 PV เริ่มสงสัยว่าโหทำไมยอดขนาดนี้สงสัยขายเก่งมั้งมาดูต่อครับว่ายอดจาก 480,000 เนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากนี่ฮะตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะตรงนี้ฮะทุกคนจะมีสเตทเมนต์ตรงนี้นี่เขาจะบอกถึงจำนวนผู้บริโภคใช่หรือไม่ครับเราไปดูนะคนนี้เป็นพาราไดซ์นะครับมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,328 รหัสคือจำนวนเครือข่ายแต่ซื้อใช้แค่277จำนวนสินค้าออกไป 4,135 ชิ้นโอเคทุกท่านเตรียมมือถือขึ้นมากดเครื่องคิดเลขด้วยกันครับประหยัดดูเวลาไปด้วยนะฮะโอเคท่านลองเอากดตรงนี้ก่อนครับผมอยากให้ท่านกดตรงนี้ก่อนฮะ 4,737,67.79 ครับเอาไม่ต้องเอาท่วนๆก็ได้ครับ 4,73,767 แต่เมื่อกี้มันออก787นิดเดียวเองฮะนี่เกือบละอ่ะหารด้วย6ครับโอเคแสดงว่าเครื่องคิดเลขไม่เพี้ยนแสดงว่าพาราไดซ์คนนี้มีรายได้จากกิฟฟอรีนเฉลี่ยเดือนเท่าไหร่ครับ 78,000 ครับช่วยผมคิดว่า 78,000 เนี่ยเขาข้ามจากฝั่งลาวมาอาทิตย์ละ2ครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งครับเต็มที่3ครั้งทำงานอาทิตย์นึงไม่เกิน3ครั้งครับคือเข้ามาเอาของเนี่ย3ครั้งแต่มีรายได้ 78,000 ถามว่ามันสุดยอดมั้ยครับสุดยอดมันสุดยอดแล้วถามต่อครับคน200กว่าคนเนี่ยจำนวนสินค้า
ผมอยากให้ดูต่อเอาเครื่องเลขตั้งใหม่ครับ489987 489987ครับออก2ตัว2ตัวนะฮะ2ตัววันที่1ใช่ไหมพี่เสียดายถ้าผมบรรยายก่อนนี่นะฮะถูกหวยกันไปแล้วนะครับรอบนี้ก็มีคนถูกด้วยเพราะว่าก่อนมานี่ผมไปบรรยายมานะฮะแล้วก็บอกสมาชิกด้วยนะฮะอ่ะเอาไปหารด้วย277ครับอยากรู้ว่าต่อคนซื้อเท่าไหร่ครับ 1,700 กว่าบาทต่อคนครับทำให้เขามีรายได้ตั้ง 78,000 อันนี้ชอบค่าคอมอย่างเดียวนะคำถามคือมันเป็นธุรกิจน่าสนใจไหมครับและคิดดูฮะยอด 480,000 เนี่ยถ้าขายเองนี่ตายถ้าแพ็คของเองนี่ตายนะฮะใช่ไม่ใช่ครับตายนะฮะวันนี้เขามีทีมของเขานะครับวันนี้เอาเรื่องนี้ไปคุยกับได้นักธุรกิจระดับสูงจากสปลาวเข้ามาทำธุรกิจอีกเพียบเลยฮะนี่คือผมบอกว่าเอาเรื่องนี้คุยอย่าไปชวนมาทำกิฟต์ฟรีไม่เอาอย่ามาชวนซื้อสินค้ากิฟต์ฟรีอย่างเดียวไม่เอาแม้ท่านจะได้แค่ผู้บริโภคใช่หรือไม่ครับวันนี้เราต้องเอาคุยเรื่องนี้กำไรฮะล้วนๆเลยเพราะว่าลงทุนไป180ตั้ง3ปีที่แล้วอะครับอันนี้แค่6เดือนเองนะ6เดือนเองนะถ้าท่านกดต่ออีกนิดนึงครับ489987ท่านลองคูณไปทั้งหมด10 6เดือนครับคูณ6ครับตัวเลขท่านจะเยอะหน่อยนะ2,900,000แสดงว่า6เดือนที่ผ่านมามีคนซื้อของไปทั้งหมด2,900,000เกือบ3,000,000บาทเขาได้ไป 470,000แค่คนไปส่งไปรับพาทีมงานไปส่งแล้วมารับมาส่งกำไร 400,000 ไม่น้อยใช่หรือไม่ครับไม่น้อย6เดือนเองนะเดือนนี้เขาพุ่งทะยานขึ้นไปแล้วนะฮะเดือนนี้พุ่งไปแล้วเนื่องจากได้นักธุรกิจที่คิดแบบนี้ผมเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดที่เราจะต้องใช้นำเสนอกันนะครับพอเข้าใจตรงนี้ไหมครับนะพอเข้าใจตรงนี้อ่ะผมผ่านไปเลยนะครับเรามาดูครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือการอธิบายกับคนสำคัญที่สุดใช่หรือไม่ครับตะกี้เราเคาะมาแล้วว่าคนซื้อ 1,700 บาทใช่ไหมครับพี่จิม 1,700 บาทครับเฉลี่ยแล้ว 1,700 บาททำให้เขามีรายได้เกือบแสนต่อเดือนแต่วันนี้เราจะทำยังไงให้คนซื้อเดือนละ 1,000 กว่าบาทซื้อทุกคนล่ะนั่นก็คือการคุยหรือการสนทนาหรือการขายความเข้าใจใช่ไหมใช่ครับวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะแต่สมัครซื้อแล้วหายมีไหมครับมีเพราะอะไรไม่เข้าใจฮะมีคนเข้าใจน้อยใช่หรือไม่ครับแต่หลังจากนี้ไปท่านจงวิเคราะห์เลยครับเวลาจะพูดกับคนเนี่ยให้สรุปเลยฮะว่าเขาต้องการฟังอะไรและเราต้องการสื่อถึงอะไรแน่นอนครับมีคำว่าประหยัดคุ้มค่าแก้ปัญหาและสบายใจถ้าว่าคนส่วนใหญ่ท่านไปคุยเนี่ยเขาอยากฟังเรื่องอะไรก่อน1ประหยัด2ช่วยคุ้มค่า3แก้ปัญหา4สบายใจเรื่องไหนคนอยากฟังที่สุดครับพี่ชิมหลายคนบอกประหยัดผิดครับจริงๆแล้วคนอยากฟังเรื่องที่สบายใจก่อนใช่หรือไม่ครับพี่เพราะนั้นสบายใจมาก่อนครับพอสบายใจเสร็จปุ๊บจะมาประหยัดคุ้มค่าแล้วก็แก้ปัญหาเพราะนั้นเวลาคนไปห้างเขาสบายใจที่ไปซื้อที่ห้างใช่หรือไม่ครับยินดีที่จะจ่ายเพราะนั้นวันนี้เรื่องสบายใจก็คือการสร้างสายสัมพันธ์สำคัญที่สุดครับทำยังไงให้คนสบายใจกับเราแล้วก็ค่อยๆ คุยเรื่องการประหยัดแน่นอนครับวันนี้สิ่งที่คนซื้อใช้อยู่ทุกวันก็คือของใช้ในบ้านผมไปไวๆนะฮะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วของใช้ในบ้านถ้าเดือนละ 2,000 บาทปีนึงใช้เงินเท่าไหร่ครับ 24,000 ครับเดือนละ 2,000 ปีละ 24,000 ผมถามว่าวันนี้ผมพยายามจะบอกพี่ครับถ้าพี่เคยคุยผมนะพี่จะสบายใจขึ้นเพราะว่าเดือนละ 2,000 บาทหรือปีละ 24,000 เนี่ยถ้าพี่คุยกับผมแล้วพี่จะประหยัดแถมกำไรด้วยเรามาดูกันครับถ้าวันนี้เขาย้ายสินย้ายเงินก้อนนึงที่เคยซื้ออยู่ Big C Lotusแล้วย้ายมาสู่ซื้ออยู่ในห้างของเรา 2,000 บาทเหมือนกันนะฮะพี่จิ๋ม 2,000 บาทแต่สิ่งที่เขาจะได้คือกำไร500ครับซื้อ 2,000 เหมือนกันครับนี่คือห้าง Big C Lotus นี่คือห้างกิฟฟอลีนพี่จิ๋มเดินมาจะซื้อห้าง Big C Lotus ก็จ่าย 2,000 เดินมากิฟฟอลีนก็จ่าย 2,000 แต่ 2,000 กิฟฟอลีนได้กำไรเท่าไหร่ครับ500ครับผมไม่ได้พูดถึงการลด 25% นะแต่ผมพูดถึงกำไร500ฟังแล้วน่าสนใจกว่าใช่มั้ยครับยังไม่พอครับพี่จิ๋มยังจะได้ดอกเบี้ยอีกยังจะได้ดอกเบี้ยอีกเดือนละ150หรือประมาณ 10% ครับฟังแล้วหลายคนอาจจะงงหน่อยนะเพราะว่าผมไปศาสตร์เรื่องคิดเลขมา150มาจากไหนครับ150มาจาก 10% ของ 1,500 นะใช่ไม่ใช่ครับแต่มันฟังแล้วสึกเฮ้ยได้กำไร500แถมดอกเบี้ยอีก150นะเว้ยสรุปแล้วเดือนนึงจะไปจะได้ประมาณ650บาท
ถ้าเราซื้ออย่างนี้ทุกๆเดือนปีหนึ่ง12เดือนเราจะได้ดอกเบี้ยประมาณ 7,800 บาทขณะเดียวกันเราซื้ออยู่บิ๊กซีโลตัสมีไหมครับทั้งๆ ที่ของเหมือนกันไหมของใช้เหมือนกันต่างกันตรงที่ยี่ห้อต่างกันตรงที่ดอกเบี้ยกำไรใช่ไม่ใช่ครับผมพูดแค่นี้จบละอยู่ที่ว่าคุณพี่จะซื้อที่เดิมหรือว่าจะย้ายมาซื้อที่ที่ผมพูดถึงถ้าวันนี้พี่มองออกนะครับเหมือนที่ผมมองออกพี่ก็จะประหยัดแล้วก็กำไรครับนั่นก็คือกำไรแล้วก็บวกดอกเบี้ยครับแต่ละปีพี่จะมีดอกเบี้ยบวกกำไรประมาณ 7,800 บาททั้งๆพี่ก็ใช้ชีวิตซื้อเดือนละกี่พันเหมือนกันครับ 2,000 เหมือนกัน 2,000 เหมือนกันฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมครับง่ายโอเคทีนี้มาถึงคิดเงินล้านของเราละถ้าท่านเข้าใจตรงนี้มาดูนี้ต่อครับเทรนด์ผู้บริโภคตอนนี้ต้องยอมรับเลยครับวันนี้กลุ่มเป้าหมายสำคัญไหมสำคัญพังงามีคนอยู่มา 200,000 กว่าคนครับถามนิดเดียวครับคนพังงาที่สามารถซื้อสินค้าได้เดือนละ 2,000 ใน 200,000 กว่าคนเนี่ยท่านว่ามีประมาณกี่คนครับเอาต้องคิดแล้วครับถ้าจะคิดเงินล้านกับผมต้องคิดแล้วฮะเอาพังงานะเอาพังงาก่อนนะจังหวัดอื่นไปคิดเอาเอง 2,000 บาทต่อเดือนครับ 2,000 บาทต่อเดือนคิดว่ามีคนซื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันผมบอกแล้วนะผมไม่เอาเรื่องอาหารเสริมนะเอาของใช้ในชีวิตประจำวันก่อนเท่าไหร่พี่ 60,000 มีใครว่าให้มากเลยฮะ 200,000 เลยเหรอฮะ 100,000 ครับอ่ะผมให้เต็มที่นะเอาตัดออก 200,000 เลยก็ได้คิดว่าซื้อกับเราไม่ไหวนะเอาแค่ 60,000 นะเพราะเขาบอกว่าคนรวยมี 5% ใช่ไหมฮะแต่เราไม่ต้องถึงขนาดรวยมากแต่ซื้อได้ 2,000 เนี่ยผมว่ามันเกิน 5% น่ะใช่ไม่ใช่ครับพังงาเกิน 5% นะครับ 2,000 บาทนะเอา 60,000 คนครับท่านลองคิดว่า 60,000 คนคูณด้วยคนละ 2,000 ครับหกหมื่นคนคูณด้วยคนละ 2,000 ฮะไม่ใช่ล้านสองละผมก็งงเลยฮะ 60,000 คน6,000คูณด้วย 2,000 ครับนั่นนะพอคิดเงินล้านปุ๊บกลายเป็นหมื่นเท่าไหร่ครับ120ล้าน120ล้านผมบอกแล้วนะ 60,000 คนไม่ได้ขึ้นจากเราไปหาคนเดียวนะคน20คนที่เรามีอยู่นั่นแหละจะกระจายไปเองเอาละเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ก่อนครับถ้า120ล้านเราคิดเปอร์เซ็นต์ง่ายๆครับเป็นพาราไดซ์เนี่ยเราบอกแล้วเมื่อกี้ดูนะฮะเฉลี่ยประมาณ 16% ใช่ไหมครับท่านลองดีดด้วย 16% สิครับ 16% ครับ 16% ก็แปลว่าเอา120ล้านคูณด้วย16ลบเท่ากับเอาฮะเริ่มงงฮะพอคิดเลขเวียนหัวกันเลยฮะ120ล้านคูณด้วย 16% ครับ19ล้านถูกต้องครับอ่ะสรุปท่านดูดีๆนะท่านไม่เคยคิดมาก่อนหรอกถ้าคน 60,000 คนมาซื้อของกินของใช้ในกิฟต์ฟรีเดือนละ 2,000 บาทซึ่งเขาได้เวลา 7,800 อย่างที่เราอธิบายไปสมมุตินะฮะเราจะมีรายได้ประมาณเดือนละล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทต่อเดือนพี่จิ๋มพี่ว่าโอเคไหมครับเฉพาะจังหวัดเดียวถ้าไปหลายจังหวัดมันก็ได้มากขึ้นใช่หรือไม่ครับนี่คิดแค่ 60,000 คนเองนะนี่คือการที่ผมคิดผมยังตื่นเต้นเลยนะว่ามันเป็นไปได้ถ้าเกิดวันนี้หลายคนในห้องนี้โทษทีนะฮะซื้อของกิฟต์ฟรีเดือนนึงต่ำกว่า 2,000 มั้ยไม่ต่ำหรอกไม่มีทางต่ำหรอกฮะจริงมั้ยฮะพี่ผมยังชัก 7-8,000 บาทไม่ต่ำแน่นอนแต่นี่ผมคิดเฉลี่ยต่ำสุดละ2,000 บาทต่อเดือนเพราะนั้นท่านต้องดีดตัวเลขนี้เก่งๆนะฮะถึงจะคิดเงินล้านได้นะอ่ะทีนี้ผมพาไปต่อครับวันนี้เป้าหมายของเราก็คือ20คนนะครับอาชีพรายได้เป็นยังไงคน20คนที่จะมาอยู่ในองค์กรของเรา20บริษัทที่จะมาอยู่ของเราเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเขามีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนเขามีรายได้เท่าไหร่เขามีอาชีพอะไรถ้าเป็นประเภทแบบว่าไม่เอาแล้วพอแล้วแค่นี้แหละชีวิตตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ท่านจะคุยต่อไหมไม่ก็อย่าคุยต่อเพราะอีกไม่นานถ้าท่านคุยต่อท่านก็จะไปเหมือนเขารู้อย่างนี้กูก็ไม่อยากเหนื่อยแล้วนึกออกไหมฮะดังนั้นต้องคิดต่างเขาคนรวยต้องคิดต่างครับอายุการแต่งตัวสำคัญไหมครับสำคัญครับคนที่อยากจะมีความสำเร็จเยอะๆเนี่ยเขาจะต่างกับคนอื่นเดินไวกว่าคนอื่นใช่ไม่ใช่ครับทำอะไรไวกว่าคนอื่นเสมอเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ตรงนี้นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้วิเคราะห์ต่อนะครับเราไปดูกันครับ
วันนี้โกสตาของท่านถ้าท่านมีโกหรือท่านเป็นโกท่านต้องการรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ครับ 20,000 ครับในห้องนี้ใครมีเป็นโกมั้ยฮะขอมือหน่อยฮะอยากทราบลึกๆเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยฮะเดือนหน้าเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเดือนนี้วันที่1เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนวันที่11ของเดือนหน้าท่านอยากมีรายได้จากกิฟฟารีนเท่าไหร่ครับ 30,000 ครับพี่ครับ 30,000 ครับไหนฮะเท่าไหร่พี่ 30,000 นะฮะส่วนใหญ่อยู่ที่แล้วตรงกับที่ผมคิดมาเป๊ะเลยแสดงว่าพี่กับผมเนี่ยเป็นคนคิดใหญ่เหมือนกันวันนี้โกสตาที่จะอยู่ได้เดือนนึงต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทครับถึงจะอยู่ได้เดือนที่2ต้องเป็น 90,000 ครับเดือนที่3ต้องเป็น 200,000 ครับถ้าเป็นอย่างนี้โกเวิร์คมั้ยฮะเนี่ยเวิร์คมากเลยอ่ะผมถามเดือนแรกพี่เอา 30,000 ผมเขียนให้ได้ 30,000 เดือนที่2พี่จะได้ 90,000 เดือนที่3พี่จะได้ประมาณ200,000ขึ้นครับถือว่าโอเคมั้ยครับเรามาดูก่อน 30,000 ก่อนอันดับแรกเราจะได้ 30,000 ตำแหน่งเมอร์คิวรี่มีมั้ยครับเมอร์ไหนฮะขอดูฮะต้องการเท่าไหร่ครับเดือนนี้ฮะ 50,000 ฮะนี่ฮะเริ่มตั้งมาแล้ว 50,000 นะครับโอเคนะครับคงจะนะฮะไวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอย่างนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดต้องการ 30,000 นะครับท่านพามาแล้ว2คนนะท่านให้รู้ก่อนเลยว่าท่านเป็นโกเปิดคนละวันละ2คนเนี่ย 1,500 แรกท่านได้เท่าไหร่นะครับ 1,500 แรกท่านได้375บาทถ้าท่านได้วันละ2คนท่านได้วันละ750นะครับท่านทํา 3,000 เนี่ย30วันท่านได้ 22,000 อันนี้พอรู้ใช่ไหมครับท่านได้โบนัสเท่าไหร่ครับ 4,200 ท่านได้แต้มสะสมเท่าไหร่ครับสรุปเท่าไหร่ครับ 31,000 ครับแต่ท่านทำงานวันละกี่คนครับ2คนครับแต่ถ้าท่านทำไม่ได้ไม่ต้องทำครับเพราะท่านคิดใหญ่ไม่พอใช่ไม่ใช่ครับแต่ถ้าวันละ2คนท่านได้แบบนี้แต่ถามว่าทำงานที่ไหนได้ 30,000 ทำงานวันละ2คนครับบริษัทแบตเตอรี่เขาสอนคนมากกว่านี้นะฮะมากกว่านี้นะฮะเพราะนั้นวันนี้รายได้แบบนี้ผมบอกเลยถ้าขยันมีการมองคนให้ออกมีโอกาสสูงไหมครับสูงมากนะครับอ่ะไปต่อนิดนึงครับสิ่งสำคัญที่สุดการสื่อสารครับท่านจะสื่ออะไรถ้าท่านสื่อทำให้ผู้ที่ท่านคุยกับท่านรู้สึกว่าโอ้ยการโยกเงินมาซื้อที่นี่มันได้กำไรและดอกเบี้ยนั่นคือสิ่งที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นท่านค่อยต่อยอดต่อนะฮะการพูดสิ่งสำคัญนะครับพูดยังไงให้คนสนใจนะครับทำธุรกิจไม่ยากครับคนที่เราจะต้องหานะครับสร้างสายสัมพันธ์ให้ดีรักษาเขาให้ได้หลังจากนั้นการซื้อสินค้าจะเริ่มมาครับแล้วก็จะเริ่มซื้อมากขึ้นสุดท้ายเขาจะเริ่มขยายงานเองนั่นคือโครงสร้างของเครือข่ายมีอยู่แค่3อย่างเนี่ยฮะพอมีคนซื้อมากขึ้นเริ่มมีคนอยากไปชวนคนนะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับอ่ะหัวข้อสุดท้ายมันพ่วงกันอยู่นะครับไปเลยนะฮะ6เดือนอยากได้เงินแสนมั้ยครับเพราะเมื่อกี้ผมติดไว้อยู่นะฮะตำแหน่งโกเมอร์จูนะครับตอนนี้ต้องการแข่งขันสำคัญที่สุดนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเครือข่ายเราติดการแข่งขันเยอะๆเครือข่ายเราจะแข็งแรงครับแข็งแรงมากๆเพราะนั้นเนี่ยวิธีการคือทำยังไงให้โกสตาร์ของเราติดการแข่งขันให้ได้นะครับตอนนี้ผ่านไป2เดือนนะฮะเหลือเดือน9เดือน10นะฮะเหลืออีก4เดือนถามว่า4เดือนติดไหมฮะจันผมบอกเลยฮะติดที่1ด้วยจำผมแค่3เดือนครับเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาติดแน่นอนครับอ่ะไปไวๆเลยครับรอบที่แล้วนะครับโกสตาร์มี 40,000 ติดอันดับ20ได้เงิน 189,000 คะแนนนะครับสุราษฎร์แล้วก็เลยจังหวัดเลยลาวนะฮะเมอร์คิวรี่ครับ 27,000 น้อยมากเลยครับคะแนนต่ำสุดนะฮะสูงสุด 103,000 นะครับก็หนองคายขอนแก่นราชบุรีอันดับจูปิเตอร์ครับ 28,000 แล้วก็ 53,000 ครับได้รางวัลแสนสุราษฎร์แล้วก็ขอนแก่นจังหวัดเลยก็สปลาวติด10กว่ารหัสครับนะครับถามว่าทำไงถึงติดกี่ฮะไปไวเลยครับก็คือการคิดคะแนนครับต้องคิดเป็นครับสลิปเงินปันผลออกมาต้องดูเป็นฮะโป๊ะเช็คออกมาเลยครับยอดตรงนี้ต่อให้ตรงนี้เกิน 4,000 ก็ได้แค่100คะแนนนะครับยอดส่วนตัวเป็นแสนโทษทีครับได้แค่100คะแนนครับตรงนี้เกิน 4,000 ได้100คะแนนนะครับเกิน 2,000 ได้50เกิน 4,000 ได้100คะแนนเพราะนั้นมีเป็นแสนก็ได้แค่เท่าไหร่ครับ100คะแนนจบข่าวครับตรงนี้ครับยังไม่สำคัญเท่ากับการเติบโตตรงด้านล่างครับตรงนี้นะครับต้องมีเกิดการเติบโตครับมาดูครับมาดูตรงท่อที่4ครับบอนซินโกนะฮะตำแหน่งที่ขึ้นในสายงานตรงนี้ต้องเดือนนึงมีคนขึ้นตำแหน่งกี่คน56ตำแหน่งครับบอน41ซินเวอร์11โก4อย่างเงี้ยติดที่1ครับแต่ถ้าเกิดมาโผล่ปุ๊บยอดตรงนี้ 200,000 ตรงนี้ไม่มีคนขึ้นตำแหน่งเลยตรงนี้โอ้โหโบก็คะแนนน้อยแน่น้อยแน่นอนครับอ่ะไปดูที่สปป.ลาวนี่ผมจะบินวันที่5 6อีก
นี่เพิ่งเทรนเขาได้เดือนเดียวนะฮะเดี๋ยวนี่เขาส่งมาให้ดูแล้วตำแหน่งเมอร์นะครับหยุดไปตั้งนานแล้วนะฮะวันนั้นผมคุยเรื่องเงินแสนแหละเขาเริ่มกลับมาสนใจแล้วเข้าแข่งรอบนี้นี่คือรอบแรกนะฮะรอบแรกยังไม่จบรอบสองนะฮะยังไม่ได้ไปคุยกับเขาเลยนะครับยอดส่วนตัว 5,000 นะครับ 5,000 ยอดกลุ่ม 94,000 มาดูตรงนี้ดีกว่าครับขยายให้ดูครับ67คนครับซื้อของ51คนนะฮะเป็นบอนสตาร์28เป็นซินเวอร์5เป็นโก1เดี๋ยวรอบนี้กลับไปเพิ่มโกอีก1เพิ่มซินอีก5เป็น10แล้วก็เพิ่มบอนมาอีก12คนเป็น30คนนี่คือการเติบโตที่มีโอกาสติดสูงมากเลยครับนี่ฮะตัวเลขของการซื้อสินค้านะครับอันนี้คือหลักการนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดคนนี้โตอะไรจะเกิดขึ้นครับการนับคะแนนเกิดขึ้นแบบนี้ครับมีทั้งหมด17ข้อไม่ต้องคิดนะฮะไม่ต้องจำแค่3ข้อพอข้อที่1ครับ2แล้วก็3พอจำ3ข้อพอข้อที่1หาคนสมัครใหม่ได้เท่าไหร่ครับ10ถ้าสมัครใหม่หรือสมัครเก่าแล้วแต่ยังไม่มีตำแหน่งซื้อ500ได้20ซื้อ 1,000 ได้เท่าไหร่ครับ45เพราะนั้นข้อ2ต้องเลือกเอาที่45แปลว่าต้องดันให้คนซื้อของครบเท่าไหร่ครับ 1,000 ถ้าซื้อ 2,000 นี่ผ่านมั้ยผ่านข้อ3ครับสตาร์ใหม่ขึ้นบอลเลยในเดือนนั้นได้กี่คะแนนครับ60เพราะนั้นถ้าเกิดได้คนใหม่ขึ้นบอลได้กี่คะแนนครับไวๆครับถ้าสมัครใหม่แล้วขึ้นบอลเลยได้10บวก45แล้วก็บวก60รวมแล้วเป็น115คะแนน115คะแนนจำ2 3ข้อนี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเดือนแรกทำยังไงถึงจะติดพร้อมแล้วไปกันเลยครับเดือนที่1ครับหน้าที่ของท่านคือวันละ2ครับวันละ2บอลครับอยากรวยไหมฮะอยากได้เงินล้านไหมวันละ2บอลครับ2บอลได้ 3,000 PV ครับบอลละ 1,500 ไม่ต่ำกว่านี้มากกว่านี้กำไรครับเท่ากับได้750บาทครับ30วันได้ 20,000 กว่าบาทบวกโบนัสบวกนู่น 31,000 ไปดูคะแนนครับถ้าวันนี้เรามีทั้งหมด10คนขึ้นโกลขึ้นบอลเนี่ยวันละ2บอล30วันก็กี่บอลครับ60ครับคะแนนที่จะบวกให้ก็คือ115คูณ60เดือนแรกรับไปเลยครับ 6,900 คะแนนจำง่ายไหมครับเดือนแรกผมให้คนสปเราทำแบบนี้แหละวันละ2วันละ2นะครับก็ได้ผัด 6,900 แล้วตัวเองซื้ออีก 4,000 ได้มาอีก100คะแนนเป็นเท่าไหร่ครับ 7,000 คะแนนจบเดือนแรกแค่นี้จบเดือนที่2ครับไม่ต้องหาใหม่แล้วครับไม่ต้องหาใหม่แล้วก็ไปหาคนเดิมนี่แหละที่เป็นบอลนี่แหละเพื่อไปบอกเขาว่าพี่เดือนนี้พี่มีโอกาสได้เงินฟรีๆ900บาทสนใจไหมครับเดือนที่แล้วพี่ขึ้นบอลละเดือนนี้พี่มีโอกาสได้เงินฟรีๆเท่าไหร่ครับ900บาททำยังไงได้900ครับพี่ก็ไปบอกคนที่ญาติพี่อ่ะสัก6คนว่าตอนนี้พี่มาอยู่กิฟฟารีแล้วก็ซื้อของ 1,500 พี่ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างบอกได้อยู่แล้วเรื่องนี้มันง่ายจะตายใช่ไม่ใช่ครับญาติ6คนขึ้นบอลเมื่อไหร่พี่เป็นซิลเวอร์ทันทีคะแนนที่จะได้คือเท่าไหร่ครับ115คูณ6เท่ากับ690บวกกับตัวเองจากบอลเป็นซินได้อีก100เป็น790 1ซินได้790แต่ไปดูอีกสายนึงครับสร้างซินเหมือนกันแต่ยอด 9,000 PV ตัวเองได้เท่าไหร่ครับ100เดียวครับเคลียร์มั้ยฮะแพ้มั้ยตรงเนี้ยแพ้เลยนะฮะทีนี้ตอนนี้เรามาดูครับถ้าวันนี้เราทำเป็นธุรกิจจะเอาเงินล้านตะกี้เรามีบอลสตาร์กี่บอลครับ60ท่านคิดว่าท่านจะทำให้คน60บอลเนี่ยได้เงินฟรีๆ900ท่านคิดว่าท่านจะทำให้เขาขึ้นซิลเวอร์ได้กี่คนครับตอบไปไวเวลาน้อยเร็วแล้วแต่ท่านแต่ผมไปฟังสัมมนาของบริษัทอื่นมาเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราทำให้เขามีรายได้เดือนละ900บาทท่านควรจะต้องคิดว่าทำให้ได้ทั้งหมด60คนครับเพราะอะไรฮะการคิดแบบนี้คือคิดตัวเอง 100% ก่อนใช่ไม่ใช่ครับทำธุรกิจเขาบอกให้คิด 100% ถ้าคิดว่าได้สัก10ซินก็ดีแล้วค่ะอาจารย์แสดงว่าท่านมีความสามารถแค่ 10% ครับใช่ไม่ใช่ครับ 90% ท่านไม่มีความสามารถ 50% อาจารย์ขอให้ได้สัก30รหัสขึ้นซินอีก30ไม่เป็นไรแสดงว่าท่านคิดความสามารถของตัวเองแค่ 50% เองเพราะนั้นการเป็นธุรกิจเนี่ยต้องคิดว่า 100% โอเคไหมครับถ้า 100% เกิดอะไรขึ้นครับเกิดทุกคนขึ้นซิลเวอร์หมดเลยครับใช่ไม่ใช่ครับเดือนต่อมาครับเรามาดูกันต่อนะซิลเวอร์จะเป็นโกแน่นอนรายได้เป็นสิ่งสำคัญที่ผมบอกถ้าวันนี้เขาเป็นซิลแล้วเราต้องบอกต่อว่าพี่เดือนนี้พี่สามารถมีรายได้จากกิฟฟารีนประมาณ 8,000 บาทนะ 8,000 บาทนะท่านว่าคนเป็นซิลอยากได้ไหมครับเดือนแรกได้900เดือนนี้อยากได้ 8,000 นะครับอ่ะไวนะครับก็เหมือนเดิมครับก๊อปปี้ลงไปใส่แบบนี้ฮะให้คนไปแตกตำแหน่งซิน
แน่นอนครับมี6คนครับทุกคนทำละ 9,000 9,000 คูณ6เท่าไหร่ครับ 9,000 คูณ6ไม่ใช่ 9,000 คูณ5ครับ54,000 54,000 ครับตกลง 54,000 ท่านไปคิดดูนะถ้าเวลาท่านไปนั่งคิดดูเขาจะมีรายได้ประมาณ 8,000 กว่าบาทแสดงว่าคนนี้โอเคไหมครับแต่คะแนนมาดูครับ1ซินตะกี้เราคิดอยู่แล้ว790ถ้าคูณด้วย6ซินท่านจะมีคะแนน 4,700 บวกกับตัวคนนี้เป็นโกสตาร์ด้วยอีก500รวมแล้วจะประมาณ 5,240 คะแนนต่อโกนะต่อโกนะนะครับแต่ถ้าไปโกแบบเนี้ยซื้อเอง 45,000 ได้500ครับต่างกันมั้ยครับต่อ1โกครับทีนี้ผมสรุปสุดท้ายแล้วครับเดือนแรกได้ 37,000 จากการที่เราเปิดบอลกี่บอลครับ60บอลครับเดือนที่2ครับท่านไม่ต้องหาคนใหม่นะท่านไปทำให้คนเป็นบอลให้ได้เงินฟรีๆ900บาทท่านจะได้เงิน 94,000 มีกำลังใจไหมครับมีแน่นอนครับท่านทำให้คนเป็นบอลขึ้นซินให้ได้ครับเพราะเขาจะได้เงินฟรีๆจากกิฟฟอรีนใช่ไม่ใช่ครับนะถ้านั้นทำดิเราต้องคิดว่าเกิน100เราจะได้รายได้ประมาณนะครับ 94,000 แต่มาดูคะแนนครับยอดตรงนี้จะ 504,000 นะครับเพราะว่าโกละ 54,000ท่านจะมีตรงเนี้ย 447,400 คะแนนแล้วเดือนต่อมาท่านทำให้คนเป็นซินเนี่ยเป็นโกให้หมดเลยครับในเดือนที่3ท่านจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับ 300,000 กว่าบาทนะฮะท่านไปดูนะยอดกลุ่มท่านจะ3ล้านตกลงติดไหมอิตาลีไม่เหลือครับอิตาลีไม่เหลือรางวัล 100,000 จิ๊บจิ๊บใช่ไม่ใช่ครับนี่คือสิ่งที่สรุปให้ดูนะครับว่าแผนเงินล้านเป็นยังไงอะเวลาตรงนี้หมดแล้วผมก็อยากจะบอกว่าการวางแผนสำคัญนะครับท่านลองกลับไปวางดูนะครับว่าวางยังไงนะครับเนี่ยจากใต้ไปเหนือจะไปยังไงไปคนเดียวหรือไปทั้งทีมนะครับท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับวิธีการวัตถุประสงค์อย่างที่บอกครับท่านลองไปนำเสนอฮะวัตถุประสงค์นะฮะเปิดประเด็นให้ดีครับใช่ครับท่านไปลงให้ดีนะรายละเอียดดีๆนะฮะว่าวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการพูดให้คนเขาสนใจเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดประเด็นในการนำเสนอเป็นยังไงการตอบถามเป็นยังไงแผนปิดความน่าสนใจเป็นยังไงนะครับนะฮะเป้าหมายกำหนดรายละเอียดต่อวันต่อสัปดาห์ต่ออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่อธิบายให้ฟังนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าท่านได้มีโอกาสทำเวิร์กช็อปท่านจะเห็นได้ว่าท่านจะช่วยกันคิดออกมาว่าเฮ้ยเราต้องทำกับใครทำอาชีพอะไรทำยังไงพูดยังไงแล้วสินค้าประเภทไหนที่จะคุยกับเขาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเวลาน้อยแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ